ตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ลำพูนช่วงนี้ถือเป็นช่วงนาทีทองของคนชอบรับประทานตัวอ่อนต่อหัวเสือถ้าไปตลาดสดบ้านทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนจะเห็นแม่ค้าในตลาดนำรังต่อหัวเสือที่เต็มไปด้วยตัวอ่อนสดๆมาวางขายเหมือนขายหมูขายปลาตัวอ่อนแบบนึ่งสุกก็มีครับราคาไม่ใช่ถูกๆกิโลละ 1,000 ถึง 1,200 บาทส่วนใหญ่ซื้อกันเป็นขีดครับขีดละ100ถึง120บาทสาเหตุที่แพงเพราะหายากแถมหาเจอแล้วกว่าจะเอามาได้ต้องเสี่ยงตายอีกด้วยต่อหัวเสือนั้นต่อยคนและคนตายได้นะครับดังนั้นเวลาออกล่าต่อหัวเสือนักล่ามืออาชีพของอำเภอแม่ทาและอำเภอลี้จังหวัดลำพูนจึงต้องแต่งตัวเหมือนนักบินอวกาศดูภาพและฟังเสียงตัวต่อสิครับคนที่เคยโดนต่อต่อยมาแล้วเห็นแล้วหนาวจริงแต่พอสวมชุดแบบนี้ทุกอย่างก็ง่ายได้ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ได้รังต่อหัวเสือเต็มตะกร้าที่เห็นอยู่นี้ราคาเกือบ 10,000 บาททีเดียวแต่ว่าฮิตกระอองเนาะคนที่ทานเขาก็เชื่อกันนะครับว่าเป็นยาบำรุงกำลังนอกลู่ต่อมาไปสตูลมาที่สวนจำปาดาอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลจำปาดาเป็นผลไม้คล้ายขนุนทานสดก็ได้ทำขนมก็ได้หลายอย่างครับทั้งจำปาดาทอดเค้กจำปาดาอร่อยทั้งนั้นจำปาดาชั้นดีต้องห่อด้วยเคราะห์เคราะห์ทำด้วยใบมะพร้าวเป็นเกราะป้องกันแมลงกัดเจาะลูกจำปาดาแต่คนรุ่นใหม่ไม่สนใจทำเคราะห์เริ่มมาใช้ถุงพลาสติกห่อแทนด้วยเหตุนี้คุณสุไลมานเด่นดาราครูโรงเรียนควรโดนวิทยาจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นม .5 และม .6 มาเรียนรู้การทำเคราะห์เพื่ออนุรักษ์เคราะห์ไว้และยังสามารถยึดเป็นอาชีพได้ในระหว่างที่เรียนสารเคราะห์ทุกๆ1ลูกที่สารได้นักเรียนจะได้ลูกละ 3-5 บาทแล้วแต่ขนาดของเคราะห์วีรพัฒน์ดีนายังนักเรียนชั้นม .6 บอกว่าไม่เคยหัดทำแต่พอได้หัดก็รู้สึกว่าไม่ยากเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างมายาวนานครับพอดีว่าอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวมันจะหมดไปพอดีว่าช่วงนี้คนก็นิยมมาใช้กระดาษพลาสติกแทนโครนนอกจากป้องกันแมลงแล้วยังทำให้ผิวจำปาดะสวยมีลายสีอ่อนสีแก่อย่างที่เห็นเนี่ยครับนี่ก็คือเป็นการสืบสานศิลปะของชาวบ้านด้วยเพราะว่ามันเป็นของที่ทำมาจากส่งต่อมาจากรุ่นต่อรุ่นจะให้นักเรียนนั้นสามารถสานได้ทุกคนเพราะว่าในช่วงฤดูกาลที่จำปาดะออกผลนะครับก็จะเป็นรายได้สำหรับประชาชนแถวนี้นะครับมันถ้าคนรุ่นใหม่ไม่รับช่วงต่อของดีของเก่าก็จะสูญหายเราลุต่อมาไปชลบุรีครับสาวท่านนี้กำลังไลฟ์สดขายของออนไลน์ครับมีแตงโมสับปะรดกล้วยจัดไว้ในตะกร้าแต่ดูสภาพแล้วไม่น่ารับประทานจะมีคนซื้อหรืออันนี้ผ่านอะไรตอบว่ามีครับคนซื้อคือผู้ใจบุญซื้อผลไม้เลี้ยงช้างที่แคมป์ช้างจังหวัดชลบุรีที่ยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละครับท่านผู้ชม1ท่าน2ท่าน3ท่านเพราะโควิด19มานักท่องเที่ยวไม่มีรายได้ชีวิตลำบากมากช้างไม่มีอาหารกินถึงมีก็กินไม่อิ่มครอบครัวควานช้างจึงไลฟ์สดขายอาหารให้ช้างตะกร้าละ50บาทท่านใดสงสารช้างก็โอนเงินมาได้ตามป้ายเนี่ยครับพอซื้อปุ๊บโอนเงินปั๊บช้างก็ออกมากินให้เห็นเนี่ยครับเพื่อผู้ซื้อและผู้บริจาคจะได้สบายใจว่าเงินที่ให้ถึงช้างแน่นอนเดือดร้อนในการอยู่การกินทุกอย่างของช้างและควานช้างก็ช่องทางที่เราจะให้ช้างได้กินแล้วอยู่นี่มีการไลฟ์สดของควานช้างแต่ละคนนะครับเจอแม่ใจดีก็อุดหนุนเยอะบางวันก็ไม่ได้เลยครับช้างหนึ่งเชือกกินอาหารเฉลี่ยวันละ300บาทครับน้องรุ่นต่อมาไปกาฬสินธุ์จากไลฟ์สดช่วยช้างคราวนี้มาไลฟ์สดช่วยคนครับคุณทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานเปิดงานแนวทางการปรับตัวของศิลปินหมอลำในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดงานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงราชการในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมครับข้างมีการแลกเปลี่ยนความคิดว่าจะทำอย่างไรถ้าหมอลำตกงานแบบไม่มีกำหนดนำปัญหามาถกมาเถียงกันมาช่วยกันคิดแล้วสรุปทางออกที่น่าสนใจก็คือทำการแสดงออนไลน์ทาง Facebook ทาง YouTube รับงานแสดงสดแบบงานเล็กๆไม่เกิน3คนหารายได้จากการขายสินค้าออนไลน์เช่นขายน้ำปลาร้าไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ของดีประจำถิ่นของตัวเองและที่สำคัญต้องใช้ชีวิตอย่างอดออมมัธยัสถ์และในงานนี้หมอลำระดับสุดยอดของภาคอีสานทั้ง4จังหวัดยังจัดการแสดงแบบวงเล็ก3คนมาโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยดูครับวงเล็กก็จริงครับแต่การแต่งตัวนั้นจัดเต็มการแสดงก็จัดเต็มสวยงามน่าชมทุกคณะจริงๆต้องคิดให้เร็วและปรับตัวให้ทันครับนอกรู้ต่อมาไปราชบุรีหนุ่มน้อยคนนี้ชื่อชีวิตไมเอี่ยมอายุ10ขวบเรียนอยู่ชั้นป.5กำลังทำงานอยู่ในร้านอาหารครัวแม่จ๋าที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นร้านของป้าชีวิตทำทุกอย่างครับแล้วแต่ป้าจะสั่งปอกไข่เสิร์ฟอาหารส่งอาหารทำหมดหลังจากเสร็จงานของป้าชีวิตก็ทำงานของตัวเองคือไลฟ์สดขายของมีทั้งขายข้าวโพดดิบเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันขาวม่วงขายชานมขายปลากัดลีลาการขายก็เป็นแบบเด็กๆพูดไม่เก่งนะครับขายความซื่อความจริงใจวันนี้เราจะมาขายข้าวโพดกันนะครับถุงแบบนี้เราจะขายอยู่ถุงละ20บาทนะครับแล้วเราก็มีน้ำมาขายด้วยนะครับเป็นน้ำชานะครับใครสนใจก็มาได้ที่ร้านครัวแม่จ๋านะครับมีรายได้สัปดาห์ละ 1,000 บาทฝากธนาคารเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของตัวเองและของน้องชายอายุ7ขวบคุณจริยาไมเอี่ยมแม่ของชวิตซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมากช่วยงานในบ้านทุกอย่างเริ่มทำกับข้าวทานเองได้ตั้งแต่อายุ4ขวบเริ่มแรกเลยอ่ะเริ่มไลฟ์สดขายปลาพวกปลากัดปลาสีรับนมมาคือเขาไปชิมมาเขาบอกว่าอร่อยเขาก็เลยเหมือนรับเป็นตัวแทนแล้วก็มาขายก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะคือเขามีความสามารถแล้วเงินตรงนี้เราจะเก็บไว้ไปทำอะไรเก็บไว้ไปซื้อของที่อยากได้ซื้อของที่อยากได้แล้วก็ไปทุนการศึกษาเด็กดีแบบนี้ใครเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งภูมิใจและสุขใจเราสุดท้ายไปพิจิตรมาที่สวนขนาด10ไร่ของคุณอนุวัฒน์มณีเสวตที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรในสวนมีกระท่อมที่พักผู้นำชุมชนจึงขอยืมกระท่อมเป็นที่กักตัวคนในหมู่บ้านที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดงคุณอนุวัฒน์ให้ด้วยความเต็มใจและยังมีของแถมพิเศษให้ด้วยคือคุณอนุวัฒน์มีอาชีพขายกิ่งตอนต้นมอนหรือมัลเบอรี่จึงแจ้งกับผู้ที่มากักตัวทุกคนว่าเมื่อมาพักที่นี่ยินดีว่าจ้างให้ตอนกิ่งมอนโดยให้ค่าตอนกิ่งละ2บาทวันหนึ่งจะตอน20 30 40กิ่งว่ากันไปเลยตามความสามารถตอนไม่เป็นก็จะสอนให้อุปกรณ์การตอนก็จัดหาให้หมดนอกจากนั้นในสวนของคุณอนุวัฒน์มีหน่อไม้เยอะใครดองหน่อไม้เก่งก็ยินดีจ้างอีกเหมือนกันเพราะมีตลาดรองรับอยู่แล้วฟังเสียงคุณอนุวัฒน์ครับเป็นคนจริงจังมากถ้ามาอยู่ที่นี่แน่นอนว่าคุณจะต้องแยกตัวจากคนอื่นไป14วันเนี่ยคุณต้องเครียดแน่ถ้าไม่มีอะไรให้ทำในสวนเราเนี่ยเราตอนกิ่งหม่อนขายอยู่แล้วคนที่มากักตัว14วันเนี่ยเขาจะได้ไม่เครียดจะได้มีรายได้และมีงานทำก็ผมก็ได้จ้างเขาตอนกิ่งหม่อนที่เราจะจ้างเขากิ่งละ2บาททำไมต้องจ้างกิ่งละ2บาทเพราะกองหม่อนเนี่ยตอนง่ายมากแล้วพวกอุปกรณ์เรามีให้หมดแล้วเราสอนตอนไม่เป็นเราก็สอนให้ตอนเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาอยู่14วันเนี่ยวันนึงเนี่ยเขาเบื่อๆสักไปตอนสักชั่วโมงนึงได้สัก10กิ่ง20กิ่งหรือวันนึงถ้าเขาขยันก็วันนึง100กิ่งก็ตอนไปหลังจากตอนเสร็จแม้ว่าเขาจะออกไปจากการกักตัวแล้วเราก็จะมีเงินให้เขาตามกลับไปส่วนหน่อไม้ที่มีอยู่ในสวนเนี่ยถ้าเขามีสติปัญญาที่จะดองได้หรือจะต้มขายได้เราก็ยินดีว่าเรามีตลาดของเราเรามีตลาดนัดขายให้อยู่แล้วพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ 3-4 ไร่ในส่วนที่สามารถตั้งแคมป์พักได้เนี่ยเราสามารถรับได้ประมาณ20คนเราจะไปเอาซุ้มที่วัดมาตั้งต่างคนต่างอยู่แล้วก็มีงานต่างคนต่างทำแล้วก็ช่วยกันทำคิดแบบคนขยันทำงานครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
ข่าวนอกลู่